ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวหอมขมิ้นและยาอมในการป้องกันรักษาโรคโควิด -19 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาประเด็นแรกเรื่องราวของหัวหอมเขาบอกว่าช่วยชีวิตคนจำนวนมากจากโรคหวัดเมื่อปี1919เรื่องหัวหอมเนี่ยเขาอ้างกลับไปตั้งแต่สมัยปีที่มีการระบาดของฟลูตอนนู้นซึ่งก็มีคนป่วยกันเยอะเป็น10ล้านคนนะครับเขาเล่าเหตุการณ์ว่าครอบครัวที่ไม่มีใครเป็นหวัดเลยเพราะปอกหัวหอมใหญ่วางใส่จานไว้ตามห้องต่างๆในบ้านเขาบอกว่าให้เอาหัวหอมเนี่ยไปวางไว้ทั่วๆจะได้ป้องกันแล้วคนก็เลยคิดว่าถ้ามันป้องกันแค่หวัดใหญ่ได้มันก็คงป้องกันโควิดได้มั้งเดี๋ยวไปทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองบอกได้เลยว่าเป็นความเท็จนะครับถ้าหากว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยสามารถป้องกันการติดโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้จริงนะครับเราคงไม่ต้องมีการไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับหมอจึงนำหอมใหญ่นั้นไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพบว่ามีไวรัสหวัดอยู่ในหัวหอมไวรัสเรามองไม่เห็นนะครับด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาจะต้องใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปซึ่งในช่วงปีที่เขากล่าวถึงเนี่ยก็ยังไม่มีประดิษฐ์ขึ้นเลยเขาบอกว่าหัวหอมดูดซับแบคทีเรียได้ดีโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นไวรัสใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าหัวหอมไปดูดซับแบคทีเรียมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วอะดูดแบคทีเรียแต่เราเป็นโรคติดเชื้อไวรัสและเตือนว่าเราจึงไม่ควรปอกหัวหอมวางทิ้งไว้แต่เราก็เห็นตามศูนย์อาหารในต่างๆเยอะแยะก็ต้องหั่นไว้ล่วงหน้าแล้วก็วางไว้แล้วก็มาตักไปรับประทานก็ไม่เห็นมีใครป่วยอะไรนะครับคือสิ่งต่างๆเราไปวางไว้เนี่ยแบคทีเรียมันลงอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ามันถูกดูดซับด้วยสารนั้นหรอกเราขนมปังไปวางไว้แบคทีเรียมันก็ลงเอาอะไรไปวางไว้มันก็ลงอยู่แล้วนะครับแค่อ่านประโยคนี้เราก็รู้แล้วว่าคนที่เขียนข้อความนี้เป็นบุคคลที่ขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และขาดความรู้ด้านการแพทย์โดยแท้ข้อความเหล่านี้ถ้าอ่านก็อ่านเป็นเรื่องขบขันสนุกนะอย่าไปเอามาว่าให้ปฏิบัติตามบนโซเชียลยังมีการแชร์ว่าขมิ้นนั้นช่วยป้องกันโควิดให้คนอินเดียอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับว่าคนอินเดียเนี่ยป่วยด้วยโรคนี้ไม่มากแล้วก็เลยไปโยงว่าเพราะคนอินเดียกินอาหารบางชนิดพวกขมิ้นเป็นต้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับการที่เราสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของสองสิ่งไม่ได้แปลว่ามันเป็นเหตุและผลของกันและกันนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับการที่เราจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปทำการวิจัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนั้นเรื่องขมิ้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อถือเช่นนั้นนะครับหรือการกินยาอมบางชนิดผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเขาใช้วิธีหลายวิธีแล้วเขาก็ไปเอ่ยถึงเรื่องของการใช้สารชนิดหนึ่งหรือสังกะสีภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซิงค์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับเขาแล้วเขาก็เลยไม่ติดเลยอันนี้ก็ในทำนองเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าในคำแนะนำของท่านเนี้ยเขาเขียนวิธีที่ควรจะปฏิบัติเนี่ยเอาไว้หลายข้อมากเลยสมมติว่าเขาแนะนำมา10ข้อนะครับแล้วก็เรื่องของสังกะสีเป็นข้อที่10เราก็ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าถ้าเขาทำแค่9ข้อเขาก็ไม่ติดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในทางการแพทย์เราก็มีข้อมูลอยู่บ้างว่าสังกะสีในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะช่วยบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสพวกหวัดได้บ้างส่วนการป้องกันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังสรุปอย่างนั้นไม่ได้ครับวิธีที่ดูทำง่ายๆเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ไม่ช่วยป้องกันไวรัสแต่ยังทำให้สำคัญผิดและเสียโอกาสในการป้องกันอย่างถูกต้องด้วยเชิงข้อมูลทางโซเชียลนะครับถ้าหากว่าใครติดตามอยู่คงต้องทำเป็น10อย่างเลยแหละดังนั้นตอนนี้วิธีป้องกันที่ดีเนี่ยคือการทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำก็เพียงพอแล้วครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์